ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวิธีขับรถยนต์ให้ปลอดภัยคืออะไรเริ่มต้นเตรียมคนและเตรียมรถเพื่อความปลอดภัยการขับรถยนต์ให้ปลอดภัยถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดสำหรับการขับรถยนต์ในแต่ละครั้งการเตรียมความพร้อมทั้งรถยนต์และคนขับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะหากมีการตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของเครื่องยนต์ก่อนออกเดินทางจะช่วยให้ลดการเกิดอุบัติเหตุได้ถึงร้อยละ30สำหรับในส่วนของผู้ขับรถยนต์เองหากมีการเตรียมตัววางแผนการเดินทางและการพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ถึงร้อยละ40ในส่วนประเด็นที่เหลือจะเป็นเทคนิคเพิ่มเติมที่จะช่วยให้เราขับรถได้ปลอดภัยขึ้นวันนี้ Car of No ได้นำข้อมูลมาฝากครับรู้กันในประเด็นเหล่านี้วิธีขับรถให้ปลอดภัยเพื่อช่วยให้ท่านผู้ใช้รถประหยัดเงินทองและช่วยประหยัดพลังงานช่วยให้ท่านขับรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งก็จะมีการสูญเสียทั้งเงินทองและอาจจะเสียคนที่รักการขับรถยนต์ที่ปลอดภัยนี้จะต้องไม่ประมาทมีสติในการขับรถอยู่เสมอพอจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเราตอนไหนก็ต่างยังไม่มีใครรู้ที่สำคัญเมื่อเกิดอาการเมาหรือง่วงไม่ควรที่จะขับรถยนต์ควรจะนอนพักก่อนจะดีที่สุดและก่อนออกเดินทางทุกครั้งควรที่จะเช็ครถยนต์ของทุกท่านทุกครั้งก่อนออกเดินทางการเตรียมความพร้อมรถยนต์ก่อนเดินทางมันตรวจสอบและสังเกตสภาพรถยนต์อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายไฟหน้าไฟท้ายยางรถสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมากเมื่อส่วนหนึ่งชำรุดเสียหายส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็จะเสียหายไปด้วยในทุกท่านจึงควรมีเวลาตรวจสอบสภาพรถของท่านอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งหรือนำรถไปให้อู่หรือสถานีบริการน้ำมันซึ่งจะมีช่างผู้เชี่ยวชาญและคอยให้คำแนะนำเพื่อให้รถของท่านมีความมั่นคงแข็งแรงใช้งานได้อย่างมั่นใจตลอดการเดินทางและควรเตรียมอุปกรณ์ไว้เพื่อการเดินทางเช่นการเปลี่ยนยางแม่แรงกากบาทถอดล้อไฟฉายเชือกสำหรับลากจูงสายพ่วงแบตเตอรี่น้ำเปล่าน้ำมันเครื่องเป็นต้นการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนเดินทางสภาพร่างกายของคุณจะต้องได้รับการพักผ่อนเพียงพอก่อนจะขับรถในเวลากลางคืนสภาพจิตใจจะต้องสบายไม่หงุดหงิดดวงตาสดใสไม่ง่วงนอนสามารถสู้แสงแดดได้ถ้าตาพร่ามัวหรือมองเห็นไม่ชัดคุณควรหยุดขับรถในเวลากลางคืนนอกจากนั้นหากคุณรับประทานยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียควรจะหยุดรถหรือหากไม่มีสติในการขับรถเช่นมีอาการมึนเมาก็ควรที่จะหยุดรถเช่นเดียวกันเทคนิคการขับรถลงจากทางลาดชันภูเขา 1. ห้ามใช้เกียร์ว่าง 2. ห้ามเหยียบคลัตช์ 3. ห้ามใช้เบรกตลอด 4. ห้ามดับเครื่องยนต์ 5.ต้องใช้เกียร์ต่ำ 6. ขับชิดขอบด้านซ้าย 7. ให้เสียงสัญญาณเตือนรถที่อาจจะสวนมากรณีทางแคบอ้อมเขา 8. ห้ามแซงขณะรถขึ้นลงเขาการได้รับในช่วงฝนตกเทคนิคการขับรถยนต์แบบรถอุบัติเหตุกิจกรรมเพื่อสังคมบทความรถเช่ารถเช่าดอนเมืองหรือรถเช่าสุวรรณภูมิรถเช่าบางว่ารถเช่าอุบลราชธานีคอนโดให้เช่าของชาวรายวันรถยนต์ของเราเช่ารถยนต์ที่เที่ยวทั่วไทยพันธมิตรบริษัทรถเช่ารถรับจ้างขนส่งภาพรถเช่าของเราผู้ประสบความสำเร็จฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากกว่าปกติเนื่องจากถนนลื่นกว่าปกติและวิสัยในการมองเห็นไม่ดีเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงฤดูฝนขอแนะนำการขับรถอย่างปลอดภัยในช่วงฤดูฝนนี้ 1. เปิดใบปัดน้ำฝน 2. ใช้น้ำฉีดกระจก 3. เปิดไฟหลังรถ 4. ลดความเร็ว 5. ไม่ขับรถชิดคันหน้ามากเกินไป
6. ขณะขับรถแล้วลื่นถลายหรือเหินน้ำห้ามเหยียบเบรกจนล้อหมุนในทันทีเทคนิคการขับรถยนต์แบบลดอุบัติเหตุ 1. ขาดเข็มขัดนิรภัยและปรับเบาะ 2. ปรับมุมกระจก2หลังทั้ง3บาน 3. เลือกคันเกียร์มาที่ตำแหน่ง P 4. อย่ายืนสตาร์ทเครื่องยนต์ 5. อย่าเบรกทดสอบในระยะ10เมตร 6. ดึงเบรกมือทุกครั้งที่จอดรถ 7. หมุนพวงมาลัยให้ล้อชนขอบถนน 8. การเปลี่ยนยางรถยนต์ให้หาวัสดุมาลองหมุนล้อ 9. ห้ามจอดรถบริเวณเชิงสะพานทางโค้ง